ไหว้ครูบาอาจารย์ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ปริณทิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระวเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายอ่ะนั่งสบายๆนะ ขออภัยด้วยพูดไปใช้ขี้มูกไป ธรรมชาติธรรมดาเมื่อวานก็เป็นอย่างนี้สองสามวันมาแล้ววันนี้ก็ไม่หายมันเป็นภูมิแพ้มากลับมาเป็นได้ยังไงอีกไม่รู้เคยเป็นมานานแล้วแล้วก็หายไปแล้วกลับมาอีกแล้วร่างกายเราไม่ค่อยดีร่างกายเราคงจะไม่ค่อยดี77แล้วนี่เนาะอายุอะใกล้80แล้วได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วฟังรู้เรื่องคนเนี้ยพูดเนี่ยรู้นะฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้แล้วโอ้ชีวิตเราได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอ้สุดยอดแล้วนะอุปสรรคมันต้องมีเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไม่แน่นอนหรอกไม่เที่ยงหรอกบางทีก็นึกว่าตายเป็นปีจะตายเหรออยู่ๆมันไม่สบายมันจะตายวันนี้วันเนี้ยมันไม่แน่ในความตายเนี่ยอยู่ไปเอ๊ะหายใจไม่ค่อยดีนึกจะตายเอาตายก็ตายอยู่นานไปก็ทรมานนะเอาแล้วแต่กรรมความตายต้องปลงไว้ตลอดไม่แน่ไงเรานักปฏิบัติด้วยต้องต้องเรื่องของความตายอ่ะเนี่ยมาไม่อย่างดีนี่แต่บุกกระตันนี่แหละจะหายใจไม่ออกอีกแล้วพูดไม่ได้ก็นั่งเฉยๆกันแล้วกันเนาะโยมก็เฉยอาตมาก็เฉยทุกคนก็เฉยกันนะนั่นแหละปฏิบัติของแท้เลยปฏิบัติไม่มีอะไรอ่ะทำใจให้ได้ฮะใจได้แหละทำใจเฉยใครจะว่าใครก็เฉยมันจะเป็นอะไรก็เฉยทำให้มันเฉยให้ได้มันก็ไม่ทุกข์แหละทำให้เฉยทุกข์ทำใจเฉยพูดเบื่อง่ายนะแต่เวลาทำโอ้โหทำยากตัวตนนี่โอ้มันร้ายจริงตัวตนได้รายสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยตัวร้ายทำไมมีตัวมีตนไม่ทะเลาะกันหรอกมีแต่ตัวสมมุติแต่ทุกคนวิมุตติหมดหลุดพ้นหมดพ้นจากสมมุติไม่ยึดตัวเป็นตนเลยไงจะด่าจะไหว้ไงก็ช่างเลยยังไงเนี่ยโยโย่หมดแต่หมกแน่นเจ้ยเลยปึ๊กเลยมันมีอะไรมันแพ้อะไรกันเนี่ยมาฟังได้ก็ฟังไปแล้วกันนะภาวนาก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนเดิมมันแหละดูกายก็ดูจิตเท่านั้นแหละปฏิบัติไม่มีอะไรปฏิบัติจริงๆก็เท่านี้แหละดูกายก็ดูจิตเห็นกายก็เห็นจิตถ้าดูจิตได้ยิ่งดีโอ้แต่คนไหนดูจิตได้ใช้ได้อย่างดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนกายนี่เครื่องอาศัยนะเนี่ยเครื่องอาศัยเราอาศัยกาย
ฟ้าหรืออะไรฮะฟ้าร้องอ่ะหรือว่าใช่เครื่องบินอะไรไม่จ้างกันนะอย่าตกลงมาแล้วกันได้ได้วันนี้หมดคนเก่าหรือเปล่าเนี่ยจำใครไม่ได้สักคนนะก็ยังเก่งนะโยมเนี่ยถือใจได้อยู่กันไม่น้อยแล้วเนี่ยทางน้อยก็มีเยอะบางคนไม่ไหวก็ไปเกรย์ไปหน่อยก่อนวันนี้พรุ่งนี้จะต้องทำงานก็จำเป็นจำเป็นต้องพักผ่อนงานพรุ่งนี้ทำงานไม่ไหวถ้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานเอ๊นี่ครับใส่พัดลมไปดินี่แพ้พัดลมแล้วโดนไม่ได้เลยจะบุกได้เดี๋ยวพูดไม่ได้ลบปิดไปเลยฝนเหรอเออว่าเสียงอะไรฟ้าตัวจริงๆเอ้าสาธุสาธุเอาจริงหรือเปล่าเอาจริงนะจริงก็เก็บก่อนเก็บก่อนชามาป้อมโอ้โหมาโดนพัดลมว่ะสาธุตกไม่จริงแล้วไม่เอาจริงแล้วมาหลอกไปแล้วนะพลนะไปแล้วพลนะอ่านั่งต่อนั่งต่อมานั่งต่อมาแม่อีกแล้วเอาไงเอาไงมาแม่มาแม่คนก็ธรรมชาติเนาะมันเอายังไงแน่เนาะ อ่ะคอยก่อนคอยไปเรื่อยๆ
ดีดีไม่ตกแล้วไปแล้วมาอีกแล้วเอ๊ะอันนี้หมาหนักมาหนักมานานหรือเปล่ามาแล้วคราวนี้มาแน่เงียบอีกแล้วนะไปอีกแล้วมั้งจะมาจะไปคงตกใกล้ๆเนี่ยคงเยอะคงตกเยอะไปแล้วไม่มาแล้วโยมมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะมาผลไปแล้วพายายไปอยู่ศาลาโอ้ยังอยู่อีกนะอ้าวดี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 มากเลยเวลาเลือนน้อยแล้วต้องสู้ต้องสู้นี่แหละสู้ตายสู้ตายเก็บของก็มีสตินะโยมนะเก็บของก็มีสติปฏิบัตินะจะอะไรจะเกิดขึ้นก็มีสติพยายามมีสติไว้อย่าไปตกใจอย่าให้ใจเสียอย่าเสียใจใจสบายอยู่ตลอดเนาะกายมันของโลกไม่ใช่ของเราหรอกผลไปแล้วไม่มาแล้วมาล็อกๆไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเดี๋ยวทุกข์ของมันรู้ไม่ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละไปแล้วมันไปแล้วมันตกอยู่ทางโน้นทางฟ้าร้องนั่นแหละตกเยอะมาถึงนี่หน่อยเดียวไปที่อื่นแล้วพยากรณ์ไม่มีพ้นนะวันเนี้ยที่เนี้ยพยากรณ์ไม่มียังมีเลยมันไม่แน่
อ่ะปูเสือมาสิโยมปูเสือมาอ่ะมามานั่งใหม่นั่งใหม่กลางกดใหม่ผ่อนไปแล้วไม่มาแล้วอย่าอะไรไม่ได้ชั่นเลยโอ้ได้ละเห็นธรรมะยังไงโยมเห็นความไม่เที่ยงไงไหมเป็นทุกข์ป่ะไม่รู้ใจได้เป็นอนิจจังแต่อย่าไปทุกข์นะเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติตามตาจะตกแต่ไม่ตกซะงั้นแหละมองไปมองแม่มันหลอกเนี่ยเราจึงต้องศึกษาธรรมะไงต้องปฏิบัติธรรมทำไมมันจะเป็นทุกข์เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงหน่อยก็เป็นทุกข์ละเห็นมันธรรมดามันก็มีสลับกันเนาะมีทุกข์บ้างมีทุกข์บ้างนะทุกข์ใจบ้างไม่ทุกข์ใจบ้างก็ดูมันอย่างนี้แหละแก้ไขนี่แหละมันทำให้เราแก้ไขพอดูมันไปธรรมะคือธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงอย่ายึดติดบางคนยึดติดนึงคิดตายโอ้โหยึดมากไปน่าสงสารนะมันมีกรรมคนคิดถ้าติดคิดก้าวตัวตายเนี่ยอย่าแก้ไขซะกายยังไงมันก็ตายแน่นอนหรอกมันต้องไปฆ่าหรอกไม่ฆ่าก็ตายตายทุกคนเห็นในอย่างว่าความหลงมันน่ากลัวเนาะความหลงนี่มันน่ากลัวจริงจริงเราจึงต้องมารู้ไงรู้นี่แหละมาแก้หลงกี่อยู่เต็มไปแล้วฮะไม่ยอมกลับเลยฮะเนี่ยแต่นี่ยังอยู่เยอะนะอยู่เยอะอาต
มาก็ไม่เที่ยงเนี่ยทำท่าจะดีไม่ดีแล้วต้องปิดต้องปิดพัดลมทำไมปิดพัดลมนี่จะหมกตันหมดเลยพอจะหมกตันแล้วพูดไปก็หายใจได้น้อยก็ธรรมดาธรรมดาธรรมชาติไปยึดไม่ได้เรื่องของกายนี่มันทั้งกายทั้งใจมันเนี่ยดูเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะทุกมีเพราะยึดแต่ไม่ยึดไม่ทุกหรอกพอเกิดปุ๊บก็ต้องละปั๊บเลยดับมันเลยอย่าปล่อยให้มันยืดไปปล่อยมันเอาใหญ่เลยทุกข์หลุดเพราะปล่อยนะทุกข์เกิดมาอะไรต้องปล่อยมันนั้นต้องวางมันนั้นทุกข์มันหนักพอวางแล้วเบาไอ้ตรงนี้รู้ยากตรงที่เราจะวางนี่แหละโหสำคัญมากเลยนะฝึกไว้มันทำได้แต่มันไม่จริงทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยึดเพราะอยากเนี่ยอย่าไปอยากมันอยากเป็นตัณหายิ่งอยากยิ่งทุกข์อยากมากก็ยิ่งทุกข์มากกินได้อันนี้ก็ให้ไว้มีสองเม็ดก็กินตัวนี้มาแล้วเป็นเล็กใช่ไหมแต่เม็ดใหญ่ขาดยากต้องลงโรงพยาบาลโอ้กินสุดโดแต่นี่กินได้เริ่มดีแล้วฮะมันไม่เที่ยงแล้วไปซะมีมันมีทุกข์นะแต่พ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยมันด้วยนะเลี้ยงมันไว้เลี้ยงไว้ก่อนอาศัยพ้นทุกข์ด้วยโอ้เป็นเทวดาพ้นไม่ได้นะต้องพระพุทธเจ้าไปโปรดแต่เป็นคนเนี่ยไปได้ทุกอย่างไปไหนก็ดูปัจจุบันนี่แหละดูให้รู้ต้องดูให้รู้นะว่าเราจะไปไหนนะต้องรู้ตัวเองปฏิบัติจนรู้ตัวเองก็ใช้ได้รู้ละมั่นใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี้ดูไปให้เห็นพระพุทธเจ้าให้ได้อยากเห็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องนึกถึงใครนึกถึงแต่ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆสงบแต่ละครั้งไม่เหมือนกันด้วยนะปฏิบัติเนี่ยโอ้ยสนุกจะตายเราสงบเราเวลาเรามีความเพียรนะสนุก
ปฏิบัติสนุกไม่สนใจอะไรกับใครเลยล่ะแล้วปฏิบัติอย่างเดียวลุยต้องให้ต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะท่านบอกว่าธรรมะอยู่ภาคตายล่ะวัดจิตวัดใจกันเลยนะธรรมะอยู่ภาคตายต้องอยู่ฟากตายจริงๆปฏิบัติต้องยอมตายฮะถวายชีวิตอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาครูบาอาจารย์ก็ทำไปกันแหละครูบาอาจารย์ก็ทำกันมาเนี่ยบางคนปฏิบัติเนี่ยยืนใหม่ๆก็แข่งใจก็เริ่มสงบแหละพอใจมันเริ่มสงบมันสู้แข่งก็แข่งไปจะเป็นไงก็เป็นไปนะครับเขาแข่งตัวเลยเริ่มสงบแข่งตัวสงบแหละนั่นยอมตายนั่นไม่ยอมตายบางคนกลัวตายพอชาแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วเนี่ยเห็นไหมธรรมะต้องอยู่ภาคตายนะปวดจะรีบเพิ่งรีบเลิกลองรู้บ้างยังนะลองสละตายเสี่ยงตายยังอ่ะโอ้ว่าจะข้ามได้ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะสละตายนี่โอ้เนี่ยธรรมะอยู่ภาคตายต้องปฏิบัติต้องยอมตายตายไปยอมตายเนี่ยไม่ยอมตัวตนมันเยอะไม่ยอมปฏิบัติต้องยอมถึงไงแล้วก็ต้องตายปฏิบัติตายให้รู้พุทธิ์อยากมาปฏิบัติตายอ่ะนาวอะไรจ๊ะน้ำร้อนดิไอ้บอกก็รู้แล้วน้ำร้อนพูดไม่ได้คนพูดไม่ได้เนี่ยต้องหูมันต้องไม่ได้ยินด้วยใช่ไหมใช่ป่ะว่างั้นยุงเริ่มมาแล้วคนน้อยครับยุงเริ่มเยอะกัดหน่อยนะยุงนะบางคนไปหมดเรือน้อยก็ยุงว่าเฉลี่ยกันก็แล้วกันธรรมดานี่ยุงอูมคอนยุงอูเต็มหมดเลยถ้าต้องให้ยุงกัดทันไล่มานั่งสมาธิไม่ได้พัดลมก็ไม่มีพัดลมไม่มีสักตัวออกใหม่ใหม่โอ้โหนั่งโซยุงกันเนี่ยบางวันก็ข้ามไม่ได้อ่ะมันสงบก็กัดพอสงบแล้วก็หายไม่รู้มันก็มียุงแหละพอสงบแล้วอ่ะบางวันข้ามได้วันข้ามไม่ได้ใหม่ใหม่วัดกระทานเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยต้องโซ่ใช่ไหมนะต้องขนาดนั้นนะเราจะปฏิบัติมันก็ต้องยอมไอ้เพื่อนก็ทำได้เราทำไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนี่แหละต้องปฏิบัติต้องโซ่เงี้ยต้องโซ่เอาเพื่อนที่อยู่นั่นแหละเปรียบเทียบกันเขาปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัติได้คนที่ได้ธรรมะเป็นอย่างนี้นะ
มันต้องมีอย่างนี้เขาปฏิบัติได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้เขาอดนอนได้แล้วก็ต้องอดได้เขาอดข้าวเราก็ต้องอดได้นี่คนเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ป่วยสักหน่อยทำไมเราทำไม่ได้หรอกมันต้องมีใจอย่างนี้นะนักปฏิบัติอ่ะครูบาอาจารย์ชวนอดนอนเอาอดขี้เคยก็เอาสู้ได้ไม่ได้เราไม่ยังไม่เคยนะไม่เคยก็ต้องเอาต้องร้องเอาใหม่ๆนะครับชวนน้อยๆก่อนนะเอาคืนหนึ่งว่างนะครับแล้วก็สามคนหนึ่งชวนเจ็ดเลยเจ็ดวันเลยโอ้โหเราต้องเอาผ่านเดนก็เอาก่อนเหมือนกันเจ็ดวันก็เจ็ดวันในที่สุดไม่รู้ว่าใครได้สักกี่คนหรอกแต่เดนไปหมดใจไม่ถึงเจ็ดวันในสันติเจ็ดวันไม่หลังวิ่งเศร้าเลยนะหลังวิ่งเศร้าไปไม่รอดหรอกไม่ตลอดคืนหลอกหลับแล้วต้องนั่งไม่พิงถ้าพิงหลับต้องสู้ต้องใจเอาจริงสู้กันดีวอนสู้กันดีวอนว่าสนุกปฏิบัติต้องบุกสู้สู้สนุกต้องเอาจริงๆกันสนุกธรรมะนี่มันของจริงเนี่ยคนไม่จริงไม่ได้หรอกธรรมะมันจะได้กับคนจริงทนมากปฏิบัติครูบาอาจารย์ตะไบเก่าๆนะโอ้ปฏิบัติกันลำบากมากนะทำไมหลวงปู่มั่นเล่าโอ้โหก็ลำบากเนาะอดอยากลำบากแล้วก็ต้องไปที่ลำบากกันแหละถึงได้ทำมาไงไปอยู่ในป่าบางองค์ก็ไปได้กับพวกเสือพวกสัตว์ป่าเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเสี่ยงตายต้องกล้าตายไงต้องยอมใช่ไหมช่างมาเสือมาวิ่งหนีได้ไงวะทุดงอายตัวเองตายสิกลัวความตายนั่นแหละพวกสัตว์ลายๆนั่นแหละทำให้เราดีพุทธเจ้าป่าช้าป่าชัดเห็นไหมทันทีอ่ะที่เงียบสงัดเลือนลางว่างเปล่าเนี่ยชาวบ้านแต่บ่อยก่อนเนี่ยเขาจะมีลางว่าเปล่าเยอะไงชาวนาบางทีบ้านอยู่ไกลฝนยังมาอีกแล้วเอ้ามามาอีกก็นี่อีกเนาะแต่ยุงเนี่ยมาเลยหายอากาศบ้างเถอะต้องทนเอายุงธรรมดาก็ต้องมีอ่ะมีน้ำก็ต้องมียุงอย่างดีนะคนเยอะสมัยนี้ไม่สมัยก่อนสมัยก่อนมันคนน้อยไงก็มารุมอยู่คนไม่กี่คนแต่คลองน้ำทางร้านแถวนี้คลองหมดเลยเป็นก็เรียกอะไรล่ะเป็นคูๆอย่างที่ยังลงเรืออยู่ตรงนี้นี่ก็ลงเรืออยู่นี่ยุงเยอะแต่ก็ต้องสู้ยุงปฏิบัติสู้ยุงต้องได้อาศัยอดทนนักปฏิบัตินี่ต้องอดทนก็เมื่อกี้ใครมาบอกให้เล่าเรื่องหลวงพ่อสนองหน่อยโอ้หลวงพ่อสนองนี่เขาอยากแกรู้เนาะท่านอดนอนมาหลายปีนะท่านตื่นในท่านทิกมาเนี่ย
20 กว่าปีที่ท่านมาสมาทานที่ต้องนอนเนี่ยมันท่านไปตกเข่าตกเข่าหลังกระดูกหลังเนี่ยหมอจะผ่าท่านไม่ให้ผ่าท่านไม่ให้ผ่าเรื่องอดทนในโพสต์นอกเนี่ยโหอดทนมากอดทนจริงเวลาเป็นไข้เป็นไข้มาลาเรียเนี่ยลูกศิษย์ไปเข้าโรงพยาบาลกันหมดพระองค์ต้องห้ามไปพระเดชพระองค์นี่ชักเลยไปฉันข้าวฉันอะไรเขาว่าชักเลยแต่ไม่ตายเป็นกันทุกองค์เลยโอ้โหพระเดชเป็นกันทุกองค์อยู่ตรงมาลาเรียนะก็ธรรมดาถ้าอย่างนั้นจะมีธรรมะไงโยมหลวงพ่อเราเนี่ยเป็นใครมาลาเรียลูกศิษย์ก็ต้องไปหาหมอกันแต่หลวงพ่อภาวนาสู้จนมาเลียหายสู้แล้วมันหายได้มันก็หายเป็นใหม่กระโจงใหม่ท่านอดทนท่านอดทนจริงๆท่านสู้เป็นคนไม่อ่อนแอมันอดทนมากนี่แหละเพราะว่าท่านอดทนตั้งสู้นี่แหละทำให้ลูกศิษย์เคารพรักท่านอดทนเป็นพระที่อดทนมากถ้าท่าน อดทนน้อยกว่านี้ตั้งหน่อยยังไม่นอนนะภาพหรอกคงไปโรงพยาบาลไปตรวจไปอะไรท่านไม่ตรวจเลยเป็นตายเป็นยอมตายอ่ะแต่ท่านไม่ไปคนก็ย้ายไปคนนี้ย้ายไปหาหมอท่านไม่ไปโอ้ทรมานนะแต่ว่าท่านอดทนท่านยอมท่านสู้ท่านปฏิบัติสู้นะพวกเราก็ต้องฝึกนะต้องฝึกแต่มาเนี่ยเป็นคนไม่อดทนหรอกแต่ก็พยายามเพราะว่ามีหลวงพ่อเป็นตัวอย่างไงเราต้องพยายามทำให้ได้มากก็เอาได้พอหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยก็ใส่หลวงพ่อนี่แหละเป็นตัวอย่างเราจึงต้องพยายามตามท่านบางอย่างเอาไม่ได้ป่วยก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันภาวนาสู้มันไม่ข้ามไม่ข้าม เอาไปมันลองแล้วมันไม่ข้ามภาวนาไม่ข้ามโอ้ต้องใช้ยาหลวงพ่อไม่ใช้ยาใช้ภาวนาสู้ทุกที่สุดมันก็ภาวนาที่สุดสู้กันท่านเล่าให้ฟังว่าท่านภาวนาสู้เวลาไม่ใครมาเรียนทุกสิ้นเนี่ยสลบผมเป็นแถวเลยเข้าโรงพยาบาลกันแต่พระก็ตามนั่นนะตามก็รู้อยู่ว่าที่นั่นมันใครมาลาเรียใครไปก็ต้องเป็นมันเยอะแต่ท่านชอบทำกระป๋องมันทำดีเย็นสวยด้วยเย็นด้วยสงบได้บินสบายไกลหลายกิโล
ป่วยแล้วต้องไปสบายไกลอีกนะก็ต้องอดทนพรานนี่ต้องอดทนอดทนไม่ได้หรอกโยมไม่ได้จริงๆเนี่ยปฏิบัติแต่ไม่อดทนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำมาแล้วใครจะได้ระดับไหนก็เอาบางอย่างมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนะทำไปงั้นมันก็ไม่เกิดหรอกถ้าอดทนไม่เกิดหรอกต้องอดทนปฏิบัติไปได้เรื่อยๆกับลดโพนมีหลายระดับอย่างเราปูส่งนี่เอาพ้นทุกข์อย่างเดียวภาวนาเอาพ้นทุกข์อย่างเดียวไม่เอาหรอกลดโพนเนี่ยก้าวคนเนี่ยคนเดินเนี่ยขอปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์อย่างเดียวบางคนโอ้จะต้องปฏิบัติต้องให้มีฤทธิ์ด้วย โอ้นั่นแหละบางคนเอาอย่างนั้นเรื่องผู้ทรงเลยขอให้พ้นทุกข์อย่างเดียวคนไม่เหมือนกันนะถ้าเข้าไปโบสถ์เข้าไปในโบสถ์เนี่ยยังคิดว่าโบสถ์มันจะถล่มเลยนึกถึงเรื่องตายเลยนึกถึงเรื่องตายต้องผู้ทรงในด้านโอ้โหสมัยก่อนไม่ค่อยมีพระปฏิบัตินะเนาะอุปัชฌาย์เขาไม่ได้ปฏิบัติอุปัชฌาย์ออกมาจากโบสถ์เตะมาเป้งเลยหลวงปู่ทรงเขาบอกเราไม่เอาอย่างนี้นึกในใจเราไม่เอาอย่างนี้หรอกแต่ที่สอนมาได้เอาผมโอเล็บฟันดังเงี้ยเอาไปปฏิบัติอันเนี้ยไปพ้นทุกข์นี่อยากเก็บพ้นทุกข์สมัยก่อนหายากนะสมัยก่อนหายากปู่ทรงปู่บุดาเนี่ยท่านมาแบบทิ้งญาติเลยทิ้งญาติหมดเลยไม่มีพี่มีน้องแล้วมาตายไม่มีพี่มีน้องนะปู่ทรงก็มอนพาดปัดวัดอาวุธเนี่ยก็ไม่มีพี่น้องมาปู่บุดาก็เหมือนกันทิ้งพี่ทิ้งน้องหมดไม่เอาไม่เข้าไปใกล้เลยแต่หลวงปู่ทรงรู้หลวงปู่บูดาไว้เจอกันยังไงไปปฏิบัติเจอกันได้ยังไงโอ้โหไปอยู่ด้วยกันนะแต่สำเร็จด้วยกันทั้งสององค์แหละแต่ละองค์ไม่ได้สอนกันด้วยนะแต่อยู่ปฏิบัติดูเหมือนกันดูด้วยกันได้แต่ว่าปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันผู้ทรงเราโอ้วินาทีวินัยเปี้ยดวงตานี่ก็ตาท่านใกล้จะบอดนะเอาตาท่านบอดท่านบอดโอ้วินัยเป๊ะจริงประเทศถามมีผู้ชายหรือเปล่าตาท่านเห็นแล้วก็ถามแต่ท่านก็รู้นะเวลาท่านจะรอเวลาท่านมรณภาพเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องฉีดยานะไม่ให้ฉีดยาบอกท่านรู้ว่าถ้าทำไม่เน่าไม่เน่าไม่เหม็นบางคนยังบอกว่าหอมไปซ้ำบางคนโอ้ทำไมหอมท่านจะหอมเลยบอกเปล่าไม่ใส่หรอกโอ้ทำไมหอมทำไม่เน่าไม่เน่าปลาหั่นไม่เน่าโอ้ทำกันนะปลาหั่นไม่เน่าจริงๆไม่น่าเชื่อเห็นไหม ปลาหั่นเนี่ยไม่เน่าแต่หลวงปู่ทรงนี่ไม่เป็นพระธาตุกระดูกข้าวธรรมดานี่แหละเรียกว่าสุขวิปัสสโกโมตกิเลส
ให้มีฤทธิ์เดชไม่ได้ฌานท่านไม่เอาท่านจะเอาบรรลุไวๆเจริญเอาแต่วิปัสสนาไม่เอานิมิตให้สำเร็จก็แล้วกันให้สำเร็จอย่างเดียวพอสำเร็จเอางั้นแต่ว่าบอกตอนจะมรณภาพหลวงปู่ยังบอกเลยว่าโอ้โหไม่สำคัญเหมือนกันนะตายเพราะว่ามันไม่มีฌานไง ตายมันก็มีทุกข์ธรรมดาทุกข์มากก็ทุกข์มากต้องทุกข์มากแน่นอนนะแต่เวลาป่วยมากๆนี่โอ้โหยังทุกข์มากอะยังไม่ถึงยังไม่ใกล้ตายเลยโอ้ยังทุกข์ขนาดนั้นเออใครมาเรียนนี่โอ้ทุกข์เป็นมากก็ตายมาเรียนก็ตายไปเยอะเหมือนพระทุกทีในโบสถ์นอกก็มีเนรก็มีเนรมีพระเสียชีวิตเพราะไข้มาเรียเนี่ยสมัยก่อนมันมีมาเรียเยอะแต่ตอนนี้มันก็น้อยละมาเรียน้อยเริ่มหมดไปนี่ก็มาใหม่อีกแล้วนะโรคเนี่ยไหมโอ้มาหนักมันก็มีมาเรื่อยแหละโยมเราปฏิบัติไว้เนี่ยโชคดีแล้วเนี่ยพวกเรานี่ถือว่าโชคดีมากนะโชคดีมากเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนายังได้ฟังธรรมของพระศาสดายังมีศรัทธามาถือศีลยังมาปฏิบัติได้นี่ถือว่าดีแล้วแต่ใจดีมันต้องปฏิบัติให้ได้ถึงอริยบุคคลถึงพ้นนรกทำไมถึงอริยบุคคลไปสวรรค์ไม่นานมันก็ไปลงนรกอีกแล้วน่ากลัวนะนี่แหละก็เพราะเหตุนี้แหละเราจึงต้องมีความเพียรไงเราต้องสู้ไงอดนอนไม่เท่าไรโอ้นรกต้องทุกข์จริงๆนะมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้อ่ะเอาแค่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหเห็นไหมแค่มาไปกี่เรือนนี่ก็โอ้โหผมขันทั้งวันทั้งคืนขันตลอดขันมากบ้างน้อยบ้างโอ้ยดูนะสงสารเนาะสัตว์เดรัจฉานทุกข์จริงๆพวกเราต้องทำให้มากๆนะตั้งใจด้วยตั้งไว้ในใจศรัทธาในพระพุทธเจ้าต้องศรัทธาจริงๆนะบนบานสารกล่าวอย่างนะบนบานนี้ไม่ต้องให้ข้ามตรงนี้ให้ได้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านออกนี่เมื่อก่อนท่านชอบเล่นพระไงแล้วพระท่านก็มีดีด้วยพระเก่าอ่ะของท่านก็มีหลายองค์ท่านยังทิ้งเลยท่านยังทิ้งถือไม่ได้อะโยมแต่ถือนั้นเราถือว่าเป็นตัวตนละห้อยพระไม่เอาอาตมาก็ไม่เอามันเป็นมาตั้งกับยังไม่บวชแล้วมันเป็นมาเองไม่เชื่ออะไรง่ายด้วยไม่เชื่ออะไรง่ายเรื่องหมอดูหมอเดานี่ก็เมื่อก่อนนี่ก็เชื่อบ้างแต่ว่าไม่ใช่วิ่งไปดูต้องเสียเงินดูมีเขาดูให้เราแต่เอาแต่จะเอาเข้าถึงพุทธะพุทธแท้เนี่ยอย่าไปลงกันนะเที่ยวตามดูจะเอาแต่ดูอย่าไปดูเลยดูใจเรานี่แหละทุกทุกที่ใจแก้ที่ไหนไม่ได้หรอกใครก็มาแก้เราไม่ได้มาดูมาแก้เราไม่ได้หรอกไปเสียเงินทำไม
บนบานสารกล่าวก็จะไปเอานั่นมันห่างไม่ใช่พุทธแท้พระพุทธเจ้าไม่เอาหรอกเชื่อกรรมเชื่อกรรมนี่แหละสำคัญมากเลยต้องเชื่อกรรมนะปฏิบัติเรื่องเชื่อกรรมที่เราได้รับเนี่ยสุขทุกข์เราทำมาตั้งนานสุขทุกข์นี่เราทำมาตั้งนานทำไมทำไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆนักปฏิบัติต้องเชื่อกรรมต้องเชื่อต้องปลดตัวปลดตนนี่แหละทางที่จะพ้นทุกข์ได้จะเกิดมรรคเกิดผลนี่แหละตัวตนนี่แหละสำคัญต้องปลดตัวปลดตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละปฏิบัติปฏิบัติแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้ต้องปลดตัวปลดตนให้ได้ต้องยอมพอยอมแล้วเขาเย็นเลยโอ้ยนี่เองถึงเห็นผลเกิดมรรคเกิดผลเพราะคนยอมนี่เองคนไม่ยอมไม่เย็นหรอกดูเถอะนะคนไม่ยอมเย็นที่ไหนไม่มีเย็นนะบ้านไหนทำไม่ยอมกันนะบ้านนั้นนะทะเลาะกันตลอดเจียวหมดนั่นแหละไม่ยอมเห็นไหมเอาง่ายๆอย่างเงี้ยดูง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ดูสิฝึกเป็นคนยอมอยากให้เขายอมเราเรายอมก่อนเรายอมเขาก่อนทำยอมทำดีจะข่มก็ข่มไปยิ่งข่มเรายิ่งข่มเรายิ่งดีไม่อ่อนน้อมไม่ดีแล้วมีใครดีสักคนละแข็งกระด้างมีแต่คนดื้อดึงแข็งกระด้างเอาให้ดื้อดึงนะมีใครดีสักคนล่ะคนแข็งกระด้างเห็นไหมแข็งกระด้างเป็นคนดีมีไหมดีต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละอ่อนน้อมถ่อมตนโอตัวโอตนไม่ดีหรอกตัวตนมากเกินไปไม่ได้ต้องปลดตัวปลดตนให้น้อยลงให้น้อยลงอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละนี่แหละคำสอนของศาสดาของเราแล้วปฏิบัติจนไม่มีตัวไม่มีตนเลยจึงจะพ้นทุกข์ทุกข์ก็เพราะไอ้ตัวตนนี่แหละนะลองยอมลองทำดิเน้นอะไรเน้นทำเน้นที่ตัวตนนี่แหละอาตมาเอาอย่างนั้นนะยอมโอ้ยอมแล้วมันเย็นจริงๆไม่ยอมหรอกต้องแกล้งยอมไปงั้นแหละต้องทำเอาให้จริงเอาไว้จริงไม่ยอมไม่ได้ไม่ยอมเอาใหญ่เลยฮะมันจะได้ยอมไหมจะได้ยอมพอยอมแล้วโอ้โหเย็นจริงๆพอยอมเราเย็นปฏิบัตินี่ต้องยอมต้องยอมยอมปลดตัวปลดตนนะกราบไหว้นี่งานอันทรงแรงนะโยมกราบตั้งใจกราบนะตั้งใจกราบตั้งใจไหว้นะมันมีอันทรงนะกราบไหว้เนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนนะนั่นแหละมันปลดตัวปลดตนแล้วตัวตนมันจะน้อยลงบุญมากขึ้นตัวตนมันก็น้อยลงต้องพยายามแก้ตัวเรานี่แหละหาคนอื่นแก้ไม่ได้หรอกเราเองนี่แหละต้องแก้ตัวเองแก้ให้เป็นคนยอมให้ได้ตั้งใจไว้เลยเชื่อกรรมแล้วโอโหสิกรรมเนี่ยต้องโอโหสิอย่าไปพยาบาทเด็ดขาดเลยพยาบาทเนี่ยมันหยาบคนมีพยาบาทเนี่ยคนบาปนะพ
พยาบาทเนี่ยบาปแรงนะอิจฉาริษยาก็แรงนะน่ากลัวนะนี่แหละอย่าให้มันเกิดมาต้องเอาดับมันให้ได้จะว่าอิจฉาริษยาให้เห็นไหมให้ดีพระพุทธเจ้าเห็นไหมชาติอื่นพระเวสสันดรให้หมดเลยไหมลูกก็ให้ของอะไรทุกอย่างให้หมดคอยให้หมดเนี่ยถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ไงโอ้บารมีไม่ใช่น้อยนะบุญกุศลให้พ้นมานานแล้วนะเป็นนกอะไรนกกระจาบนกกระจอกนกกระจาบนกกระจาบอย่างเล็กมันอยู่กับเป็นกลุ่มแล้วนกกระจาบเห็นไหมที่มันทำรังอยู่อะไรเงี้ยแต่บารมีสร้างเอามากเลยไงเป็นนกกระจาบตัวนิดเดียวตัวนิดนึงไฟไหม้แม่ก็หนีไปหมดเขาบินได้หนีหมดเลยไปหมดทิ้งลูกเลยอยู่ก็ตายอ่ะนึกว่าลูกรักไม่ใช่ไม่รักนะรักแต่ก็ต้องทิ้งอยู่ก็ตายโพธิสัตว์นี่บารมีสร้างมามากอยู่แล้วยังเป็นนกเลยนะโยมยังเกิดเป็นนกกระจาบตัวเล็กๆแต่มีบารมีนะพอไฟใกล้เข้ามานี่แม่ก็บินหนีหมดบอกตัวใหญ่นี่หนีหมดเลยก็เลยแต่บอกตัวเล็กๆด้วยบารมีของท่านน่ะต้องอธิษฐานบารมีถ้าไงก็ไม่รอดมียังไงไฟยังไม่ไหม้อ่ะปีกมีอยู่แต่บินไม่ได้ขาก็มีอยู่แต่เดินไม่ได้ด้วยสิ่งที่สร้างมาบารมีที่สร้างมาขอให้ไฟเนี่ยกลับไปสร้างไฟกลับได้บุญที่สร้างไฟกลับได้นะไม่มีบารมีแล้วเอาไฟกลับไม่ได้ไฟไม่ไหม้นะนกโลกนกที่อยู่กันก็ไม่ตายโอ้เห็นไหมด้วยบารมีท่านสร้างมาไม่ธรรมดานะที่เป็นนกคุ้มเอ่ยก็เหมือนกันนะเป็นนกคุ้มเอ่ยก็อธิษฐานบารมีนี่ไฟไม่ไหม้กันต้องสร้างโยมบารมีต้องสร้างต้องสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีนี่รับสร้างแล้วต้องทำให้ดีทำแล้วต้องทำให้ดีศีลโยมรับเท่ากันแล้วแต่อันนี้ส่งเท่ากันเปล่าไม่เท่าใช่ไหมไม่เท่าทำได้ไม่เท่ากันบางคนก็ยังรู้ราคาอยู่บ้างก็เอาไอ้ยังดีเขาพยายามทำให้ดีที่สุดทำรวมไว้เจริญสมาธิเนี่ยถ้ามีสมาธิสิ้นดีเนี่ยถ้าสมาธิเกิดเมื่อไรนั่นแหละสิ้นจะพัฒนาด้วยสิ้นก็พัฒนาสมาธิสมาธิก็พัฒนาสิ้นสมาธิไปพัฒนาปัญญาด้วยปัญญาของพัฒนามันต้องรวมกันซึ่งสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละจึงจะมีกำลังจะมาก
สมาธิพยายามทำให้ได้นี่แหละเป็นตัวพัฒนาตัวปัญญากับสมาธินี่แหละที่เราจะบริสุทธิ์ก็เนี่ยก็เพราะมีสมาธิทำสมาธิได้นี่แหละบารมีจะมากสมาธิบารมีนี่โอไม่มากนะโยมแต่กว่าจะได้เนาะมันนานนะลองพิจารณาดูก็แล้วกันถ้าสงบนะโชจานสมาธิงูแลบเล่นกายเรือปีกเชื่อรับในมือเดียวเนี่ยทำเนี่ยอันนี้ส่งมากเกินนะสงบเชื่อแต่กว่าจะสงบได้เนี่ยมันนานไงทำนานกว่าจะสงบได้เนี่ยมันนานบางคนต้องหลายปีกว่าจะรวมลงไปได้อย่างนั้นที่จะสงบเล็กน้อยมันก็ได้สงบตัวได้มอยสงบมากได้มากถ้ารัดในมือเดียวเนี่ยเข้าถึงอัปปนาเนี่ยโอ้นี่แหละถ้าเปรียบเทียบแบบไม่ใช่เจ้ารัดในมือเดียวแล้วแต่ถ้าได้เท่านั้นก็มีอานิสงส์มากเลยแต่ถ้าสงบถึงนั้นแล้วก็ไม่ใช่รัดในมือเดียวสงบแรงเลยนะสงบแรงมันก็อยู่นานความสงบเนี่ยสงบไม่เหมือนกันเนี่ยสงบไม่เหมือนกันบางทีสงบอย่างนี้เข้ายากต้องภาวนาสงบไม่เหมือนกันเลยมากบางน้อยบ้างสงบแรงบ้างพวกที่ได้ฌานต้องสงบแบบนี้แหละตกวิจารณ์ปิติสุขเอกตาลัดในมือเดียวแป๊บถึงเลยสงบปิ้งถ้าคนเข้าอย่างนี้ได้เรื่อยตลอดเนี่ยจะได้ฌานพวกที่จะได้ฌานต้องสงบแบบนี้พวกสงบแบบไม่ได้ฌานก็มีสงบไปเรื่อยก็ค่อยสงบบางทีก็มีแค่ปิติยังไม่ถึงสุขเลยเดี๋ยวปิติก็ดับพอหนามากขึ้นก็รักษาปิติไว้ได้นานก็ข้ามไปเป็นสุขอีกไปสุขก็ยังไม่ถึงเอกคตาต้องรักษาเอาสติประคองไว้นานๆมันหลุดออกมาทีหลุดปุ๊บรู้ปุ๊บนี่บางครั้งสงบไปอ่ะแต่ไปอยู่ได้นานนิ่งนานมันก็อัปปนาเหมือนกันงั้นถึงอัปปนาเหมือนกันนิ่งอยู่ได้นานไอ้เนี่ยมันยังแวบออกมาเนี่ยไปออกมาแต่นานนี่ออกมาทีพอเข้าไปข้างในมันก็เฉยอยู่นานผู้นานไม่นานเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีเป็นชั่วโมงก็ดีบางทีอยู่ทั้งคืนแหละอยู่ทั้งคืนไม่ง่วงเลยอย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือนก็ได้มันก็อยู่ได้สงบอยู่ได้ทำให้ต่อเนื่องแต่สงบอย่างนี้จะไม่ค่อยได้ฌานทำฌานไม่ค่อยได้จะสงบแบบนี้แต่สำเร็จได้สำเร็จได้ไม่ต้องกลัวสงบไงก็สำเร็จได้เข้าถึงอุปจารสมาธิก็ใช้ได้แล้วมีกำลังบอกที่จะตัดตังโยชน์ได้แหละแต่ต้องทำสมาธินี่ต้องทำได้ทุกคนไม่ได้ยากอะไรอยู่ที่ความเพียรศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะด้วยมีศรัทธาแล้วต้องมีความเพียรนี่สำคัญความเพียรมีสติสัมสติให้ต่อเนื่องกันเดี๋ยวก็มีสมาธิรักษาสติไว้กันแล้วกันพยายามมีสติให้ต่อเนื่องกันหลุดไปบ้างไม่เป็นไร
เอาไหมลดไปบ้างไม่เป็นไรเอาไหมสู้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยไม่สงบไม่เป็นไรคนอื่นก็สงบก็สงบเรายังไม่สงบไม่เป็นไรโอ้บางทีคนสงบยากยิ่งสงบนานนะไม่ค่อยเสื่อมนะได้ยากแล้วไม่ทิ้งด้วยไอ้พวกได้ง่ายบางคนได้ง่ายเอ๊ะถ้าทำบุญมายังไงมานั่งแป๊บเดียวก็ได้สมาธิไปแล้วเอาไปทิ้งได้แล้วเอาไปทิ้งได้ได้ง่ายทิ้งง่ายเออพวกได้ยากนี่โหได้ลำบากนี่ต้องรักษาไว้ไม่ทิ้งคนนี้ไม่ทิ้งได้ยากเนี่ยแสดงว่ามีความเพียรไงมันต้องมีความเพียรความเพียรน้อยมันไม่สงบหรอกมันต้องสู้ง่วงยังไงก็สู้นั่งสับนั่งรับไม่ยอมหรอกสู้นักปฏิบัตินี่เป็นนักสู้นะต้องเป็นนักสู้เขาทำได้แล้วก็ต้องทำได้ไงเออต้องเอาอย่างนั้นเขาทำได้แล้วก็ทำได้เขาต้องสู้มันอยู่ที่สู้นี่แหละสู้แล้วไม่ถอยสู้แล้วไม่ถอยตั้งสัจจะอะไรเนี่ยอย่าทิ้งทิ้งแล้วมันเคยตัวทิ้งแล้วมันเคยตัวสมมติว่าเราจะหนีสัญชิกเนี่ยบางคนไปไม่ได้ตลอดคืนแล้วถอนแล้วแม่มันถอนง่ายจังเนาะลากไม่ลึกลากมันตื้นไม่ทนหรอกถ้าเป็นต้นไม้อะลากไม่ลึกต้องให้ทนหน่อยต้องอึดๆหน่อยอย่าไปถอยง่ายๆปฏิบัติสมาธิใหญ่ถอยง่ายต้องมีความเพียรไว้มันได้ยากเสื่อมง่ายได้ยากเสื่อมง่ายแป๊บเดียวกว่าจะได้โหยนานเลยบางทีกว่าจะได้เป็นเดือนเนี่ยบางคนแป๊บเดียวมันนั่งกล่าวเดียวเขาได้เลยได้สมาธิเลยเออแต่เอาไปทิ้งหมดหลวงพ่อเลยเลิกซ่อนเลยแบบนั้นเมื่อก่อนท่านซ่อนโมสนองซ่อนไม่ได้ซ่อนแบบธรรมดาอย่างที่นี่นะอาตมาไปเจอไปทันพอดีก่อนที่ท่านจะเลิกซ่อนไปทันก่อนพอดีไม่นานพออยู่นี่ได้ไม่ซ่อนเลยอยู่ที่วัดคาทามีเมื่อก่อนซ่อนมา4-5 คนนี่ถามเจอทุกคนภาวนาไปก็ถามไปภาวนาเป็นยังไงบ้างสงบไหมถามอย่างนั้นอย่างนี้เออบางคนก็ได้สมาธิพอถามคนที่ได้สมาธิเออเขาต้องการเขาสู้ไงเอ๊ะเขาทำได้แล้วเขาทำได้เอาจริงภาวนาโอ้ยสู้เดี๋ยวคนเอาได้อีกแล้วเนี่ยนั่งไปพอชายเกิดญาณมาเกิดเลยบางคนอ่ะเกิดง่ายนะเกิดง่ายบางคนร้องไว้เลยโอ้เห็นเลยกรรมที่ทำไว้วันนั้นถือว่าโชคดีมีบุญที่เห็นกรรมแล้วก็แก้ได้ทำพ่อทำแม่ไงว่าพ่อว่าแม่ตีพ่อตีแม่โอ้โหพอนั่งสมาธิก็โชคดีนะสมาธิเกิดเขาต้องมีบุญมาก่อนคนเรานี่ไม่แน่นะไม่แน่นะชาตินี้ไม่เห็นผิดยังไงไม่รู้โอ้โหแต่ไม่ได้มาเจอหลวงพ่อนี่ไม่รู้จะแก้ยังไงเลยถ้าไม่ได้สมาธิมันไม่เห็นเนี่ยนี่พอสมาธิเกิดญาณมันเกิดเลย
เห็นคนเอาหอกดาบมาทิ่มมาแทงนี่คนมาเห็นโอ้ยอมเลยบอกหมดเลยกลัวโล่งกลัวร้องนานด้วยโอ้มีจริงนะบาปกรรมมีจริงๆทำสมาธิให้ได้เลยมันเป็นเองอ่ะคนไม่เชื่อก็จะเชื่อสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้มันยังไงแปลกจริงๆแต่ว่าสมาธิเป็นได้คนอื่นเขาเป็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คิดว่าเป็นอาจจะเกิดคนละอย่างกันก็ได้แต่สมาธิมันเกิดไวนะเกิดแค่พรรษาแรกเนี่ยมันเกิดตั้งหลายอย่างทำให้เรากลัวบาปทำให้เรากลัวบาปพอมันเกิดเรากลัวบาปเลยนรกเนี่ยเมื่อก่อนไม่กลัวมากหรอกก็นึกไปงั้นแหละกลัวนรกกลัวนรกโอ้พอทำสมาธิได้เนี่ยมันบทกลัวนรกอยู่ๆมันกลัวมาเฉยๆงั้นแหละโหกลัวยิ่งกว่ากลัวพี่อีกนะกลัวเมื่อก่อนนี่กลัวผีนะกลัวที่สุดแล้วไม่เคยกลัวนรกโอ้ทำสมาธิแล้วกลัวนรกได้ไงเนี่ยกลัวนรกกลัวบาปได้ไงเนี่ยเอาไปทำปิดสินไว้นี่พ่อมาเกิดกับเราเลยทำสมาธิพอสมาธิมันเกิดสมาธินี่พ้นนะมีพ้นทำตามไปปิดสินได้ไงข้อความเองโอ้มันมาเลยอยู่ๆมันเข้ามาเลยปุ๊บโอ้โหสมาธินั่งไม่ได้เลยโอ้โหเอาร้ายจริงๆนะสอนมาสอนเราอะให้เรากลัวบาปอะคำวันคำคืนเลยนะสมาธินั่งไม่ได้ปกติก็นั่งได้ไม่แค่นั่งยังนั่งไม่ได้เลยจะภาวนาพุทโธก็ไม่ได้แล้วทุกนั่งปุ๊บทุกเลยโดนแล้วจนเรายอมแหละทุกโอ้ยอมแล้วกลัวแล้วไม่ทำอีกแล้วกลัวหายพ่ายเหมือนไม่มีอะไรนั่งสมาธิก็เหมือนเดิมเนี่ยเขาซ่อนเราไงเขาซ่อนสมาธินี่เขาซ่อนเราโอ้ทำไมเรากลัวบาปเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ผิดอีกแล้วมาเกิดกับเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจะหมดเวลาแล้วเนี่ยฝนจะตกก็นานเหมือนกันนะเกะกะกันนะจะชั่วโมงครึ่งกันนะอีก10 นาทีเองเดี๋ยวก็ต้องลากันแล้วใช่ไหมตรงหรือเปล่าเออตรงอ่ะอีก10 นาทีจะหลายโยมนะเออเสียงดีแล้วหายโยมเอายามาให้ด้วยไงแล้วก็เลิกเปิดพัดลมหายใจได้สะดวกหน่อยน้ำมูกก็ไม่ไหลแล้วเอ๊ะต้องใส่บุญด้วยมั้งมาเทศจะเป็นบุญนะเออเทศเสร็จก็แน่นน้อยละน้ำมูกไม่ได้ด้วยสาธุสำคัญเหมือนกันนะยอมก็เก่งนะนั่งได้นานนะเนี่ยนั่งกันได้นานนะโหนั่งกันทั้งวันนะนั่งกันทั้งวันนะเดินบ้างนะเรามีเดินบ้างแต่กลางคืนนี่แหละนั่งกันเยอะหน่อย เดี๋ยวจะลาแล้วนะ
่ะนั่งรับพรบุญกุศลนะอุทิศไปเถอะยิ่งให้ยิ่งมากนะขออภัยถ้าทำผิดแล้วต้องขออภัยนะถ้าใครทำผิดแล้วเราก็ให้อภัยใครทำอะไรแล้วก็แล้วแต่อดีตทำไว้ขออภัยด้วยพอไปถึงอดีตเลยอดีตนะใครจะทำอะไรแล้วก็แล้วแต่เข้าใจผิดเข้าใจถูกก็ให้อภัยเราเคยคงทำเข้ามาแล้วต้องเชื่อกรรมปฏิบัติเนี่ยมันจะยอมแต่บางครั้งไม่ค่อยยอมนะปฏิบัติต้องเชื่อกรรมเป็นหลักสำคัญเลยโอโหสิกรรมเที่ยกรรมโอโหสิกรรมเนี่ยตัวตนมันจะมีได้ยังไงผู้ให้น่ารักนะน่ารักจริงๆผู้ให้เป็นผู้รวยด้วยมันน่ารักด้วยเออเรารักเพราะว่าเขาให้ใช่ไหมคนที่ไม่ให้เราก็ไม่รักกันเนาะเราอยากให้เขารักเราก็ต้องให้ผู้ให้ยังเป็นที่รักเป็นผู้ให้จะได้รวยไงจะได้รวยแต่ปฏิบัติอย่าไปหวังเอาพ้นรวยไม่ต้องหวังอนิพพานมาถึงนิพพานได้ไงมันก็ได้เลยไอ้ที่หวังได้น้อยที่ให้เอาพระนิพพานเนี่ยพระพ้นทุกข์เนี่ยได้มากโยมนะแล้วก็อย่าไปถืออย่างอื่นนะถือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างบนบานอยู่เปล่าเนี่ยเลิกซะนะอย่าบนบนนั้นไม่เชื่อกรรมคนเชื่อกรรมเปียกไม่บนบานสารกล่าวไม่กลัวอะไรมีพระพุทธเจ้าแล้วว่าแต่พระพุทธเจ้านี่แหละเห็นสารอะไรดูศักดิ์สิทธิ์ดูน่ากลัวก็อย่าไปว่าเขาซะแต่เราไม่กราบไม่ไหว้ได้ไม่ต้องกราบต้องไหว้มีพระพุทธเจ้าในใจอยู่ตลอดมีสิ้นอยู่ไม่ต้องกลัวโยมไม่มีใครทำได้หรอกจำไว้นะจำไว้รับพรกันอุทิศตนกุศลนะมีชื่อก็บอกชื่อไม่มีก็จำชื่อไม่ได้ก็มานึกถึงหน้าได้ก็นึกถึงหน้าอะไรล่ะก่อนตอนเฮยาทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมดังสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวเมวะอิโตินางเปตานางอุปกาปริทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปภูเรนทุสังกปาข้อความสำเร็จทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนราโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญปณิโชติราโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยคุณดีเพราะว่าทุสาปวังกลังก็สาปมงคลจงมีแก่ท่านรักขันทุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมด้วยโมทนาด้วยนะโยมนะอ
หล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161